ปิดประวัติกามินจากดาวติ๊กต็อกคนดูหลักร้อยสู่คู่จิ้นแน็กชาลีเรือคู่นี้แล่นแรงไม่ใช่น้อยสำหรับแน็กชาลีหนุ่มดาราไทยนักทำคอนเทนต์ที่หลังจากประกาศรายชื่อสาวเกาหลีในดวงใจอย่างจีกามินจนแฟนชาวไทยต่างถูกความน่ารักของเธอตกด้วยเช่นกันแถมยังปรากฏสินคู่ให้เห็นบ่อยๆจนหลายคนพากันเชียร์คู่นี้ประวัติจีกามินกามินที่แรกๆคนไทยตั้งฉายาว่าน้องขมิ้นที่มีชื่อจริงว่าจีกามินเป็นติ๊กต็อกเกอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชาวเกาหลีใต้อายุ31ปีอาศัยอยู่เมืองโซโดยก่อนที่รู้จักแน็กชาลีมีผู้ติดตามในติ๊กต็อกประมาณ 200,000 คนและใน Instagram ประมาณ 26,000 คนแต่หลังจากที่เป็นที่รู้จักในไทยเพราะแน็กชาลีปัจจุบันมีผู้ติดตามใน Instagram ประมาณ 400,000 กว่าคนและมีผู้ติดตามใน TikTok 1.2 ล้านคนคอนเทนต์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตการออกกำลังกายคลิปเต้นซึ่งเป็นความชื่นชอบของเธอและพาไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆรับประทานอาหารพูดคุยเรื่องราวทั่วไปในชีวิตสาเหตุไลฟ์สดใน TikTok เพื่อหาเงินเป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและจะได้รับเงินต่อเมื่อมีคนมอบของขวัญให้เท่านั้นซึ่งครั้งหนึ่งเธอได้รับของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดหลังจากเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยจนถึงขั้นร้องไห้กลางไลฟ์เลยทีเดียวนอกจากนี้แล้วรายได้ที่ได้มาเธอเล่าว่าจะนำไปรักษาอาการของพ่อแม่ที่หายดีแล้วและตอนนี้พยายามสานต่อความฝันซื้อบ้านใหม่ให้พ่อกับแม่จุดเริ่มต้นขวัญใจชาวไทยแน็กชาลีได้ออกมาไลฟ์สดบอกว่าชอบเข้าไปดูไลฟ์ของกามินบ่อยๆเพราะชื่นชอบในความน่ารักจนแฟนคลับของแน็กแห่เข้าไปดูไลฟ์ของเธอและบอกว่ารู้มาจากหนุ่มแน็กจนเป็นที่มาของการเรียกแฟนคลับชาวไทยว่าชาลีแฟมิลี่ต่อมาก็มีการเริ่มไลฟ์สดคู่กันแน็กชาลีซึ่งในตอนแรกเธอไม่รู้ว่าหนุ่มแน็กคือดาราไทยจนมีโอกาสได้เปิดดูผลงานอาทิเช่น MV ของเนเน่หลังจากไลฟ์คู่กับแน็กชาลีก็โชว์เสน่ห์ความน่ารักทั้งความกระตือรือร้นในการเรียนรู้พยายามพูดภาษาไทยจนสามารถกวาดยอดผู้ติดตามได้อย่างรวดเร็วจนติดอันดับดาวรุ่ง TikTok เกาหลีใต้ประจำสัปดาห์ก่อนจะขึ้นมาเป็นอันดับที่1จากนั้นแน็กชาลีก็ได้ชวนกามินมาทำคอนเทนต์ที่ประเทศไทยซึ่งในตอนนั้นเองก็ได้บอกว่าแน็กเป็นคนจัดการเรื่องค่าเดินทางส่วนแพรยัดของแบมแบมก็ช่วยจัดการเรื่องวีซ่าให้ซึ่งในครั้งแรกที่ไลฟ์คู่กับแน็กก็ทำเอาไลฟ์แทบแตกเลยทีเดียวกวาดความรักอย่างล้นหลามและมีงานพรีเซนเตอร์ในไทยนับไม่ถ้วนจนมีข่าวเหลือเรื่องค่าตัวว่ารวมๆแล้วที่รับงานอาจจะมีเฉียด8หลักหลังจากที่เป็นที่รู้จักวงกว้างซึ่งปกติกามินก็มีงานในเกาหลีอยู่แล้วแต่สังเกตเห็นได้ว่าได้รับเชิญไปร่วมงานอีเวนต์ในระดับที่ใหญ่มากกว่าเดิมอาทิเช่นงานบิลบอร์ดในประเทศเกาหลีใต้และกิจกรรมโปรโมทการท่องเที่ยวในฐานะการท่องเที่ยวเกาะเชจู